จะมาบูชาท้าวเวสสุวรรณนะฮะโอเคเป็นวัดป่าโอ้ยเจ้าตูบเจ้าตูบเฮ้ยตัวโอ้ท้าวเวสสุวรรณที่เราจะมาบูชาโอเคเจ้าตูบก็มารอรับอยู่หลวงพ่อเราชมบรรยากาศของวัดป่านะฮะโอ้แนวของวัดป่าท้าวเวสสุวรรณวัดโคกป่าฝางดอกไม้แดงตำบลตะโกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายรุ่นปลดหนี้สมทบทุนสร้างโบสถ์เมื่อผมพุทธคุณบูชาองค์ละ99บาทโอเคโอเคพี่เอ๊หลวงพ่อพี่เอ๊ะบูชาคนละองค์นะโอเคครับรุ่นที่เรา299เนื้อผงลุงสีนี่นี่เนื้อผงสายลุงยมเนื้อชนวนชนิดหมักสารเป็นโลหะมะเน้นๆๆๆอันนี้จะแบบที่ชอบชอบแน่โอเคอย่างนั้นก็ได้นะครับนี่ตอนที่เขาปลูกเสกใช่ไหมพี่เนี่ยปลูกเสกภาพปลูกเสกนี่ก็คือเรามาที่วัด900กิโลห้องไหนวัดป่าเงียบดีนะโอเคเราชมบรรยากาศของวัดป่าวันอาทิตย์อะฮะมีมุมห้องน้ำโอเคเป็นร่มรื่นมากร่มรื่นเงียบสงบโอ้เอ๊ะนุ่นแม่ชีจบบรรยากาศหน่อยโอ้แม่ชีเดินจงกรมแม่ชีสวัสดีครับมาบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับมาเดินชมวัดป่าหน่อยนะครับบรรยากาศดีมากแม่ชีเดินชมกลมครับผมแม่พี่สามร้อยโอเคครับถูกป่ะถูกไหมโอเคครับโอเคเราก็มาบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับทำบุญครับเราอยู่ที่วัดโคกป่าฝางดอกไม้แดงนะครับอำเภอตะโกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายรุ่นปลดหนี้สมทบทุนสร้างโบสถ์โบสถ์ยมไม่เรียกครับครบรอบ20ปียมคนละองค์แต่ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับขอบคุณด้านหลังจะเป็นยันนั่นยมโอเคขอบคุณครับก็ด้านหน้าเหมือนกันแต่หลังไม่เหมือนกันอ๋อหลังเป็นดอกไม้หลังจะเป็นดอกไม้แล้วก็มีคาถาของไอ้ภาษาเด็กอืมครับครับครับพวกข้าวฟ้าพูดต่างกันก็คือเมื่อกี้เราบุญบูชาเวสสุวรรณเพื่อที่จะมาบูรณะนะครับก็คือสร้างโบสถ์โบสถ์หลังนี้โอ้โอ้มีโดมข้างซ้ายกับขวาโอเคก็กำลังก่อสร้างอยู่โอ้โอ้องค์ประติมากรรมทองพระพุทธเจ้าโอเคเราเดินฝั่งซ้ายโอเคนะครับก็กำลังมีแผนที่กำลังขอสร้างโอ้โหครับหลังใหม่กำลังบูรณะขอสร้างนี่ก็คือพระอาจารย์
พระอาจารย์ธรรมธิโปพระอาจารย์สุพจน์รัฐาธิโกศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านบางนาโอเคใจคิดบวกนะครับเรามานมัสการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สมเด็จพุทธจันโตกรอบอยู่ข้างล่างใต้รูปพระประธานโอ้เป็นเศียรพญานาคโอเคบรรยากาศร่มรื่นนะฮะยังรอผู้มีจิตศรัทธานะครับสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายนะครับจิตศรัทธานะครับวัดป่า